ครับอยู่ที่ช่องป้อมสตอรี่วันนี้ก็เหมือนเดิมออกกำลังกายแดดร้อนเหมือนเดิม5 โมงจะ6 โมงแดดยังร้อนดูแดดโอ้โหแต่บรรยากาศก็ดีนะแต่แดดบรรยากาศดีแต่แดดก็ร้อนนี่มันขัดแย้งกันก็ไม่ร้อนมากนะบรรยากาศข้างในวิ่งก็ได้นะแต่ว่าเราเคยวิ่งแล้วดูแสงแดดคนก็วิ่งเยอะอยู่นะเนี่ยทหารชอบมาวิ่งนี่มากับใครเมียว เดินที่สะดุดอะไรสุดขาเอาเลยแดดจ้าเลยข้างในก็จะมีนักเรียนใครชอบวิ่งนี้ก็ดีเลยมีลู่วิ่งด้วยทำลู่วิ่งให้วิ่งสระน้ำข้างในเข้าไปประมาณกิโลเมตร2 โล 4 โลป่ะจากนี่เข้าไป2 โลแล้วก็ออกมาก็อีก2 โลเพราะวิ่งก็คือ4 โลวิ่งอ่ะ4 โลพอดีนะดูบรรยากาศโอ้มีเนินด้วยช่วงนี้เดือนเมษาเข้าหน้าร้อนอากาศก็เลยร้อนๆนะขนาดนี้จะ6 โมงครับเวลาจะ6 โมง5 โมง 45ดูแดดก็เย็นให้ดูบรรยากาศข้างหลังเหมือนเดิมกี่ตรงนี้หมาจะเยอะนะไม่รู้ไปไหนวะวันนี้มันไปไหนหมดอ่ะครับเมียวหมาเหรอเมียวฮะเมียวฮะสนามแบดเราอยู่ตรงนี้เขาตีแบดฝั่งไปเธอแพ้เขาเธอไม่ได้เลี้ยงน้ำเลยแพ้เหรอผู้วันผู้วันซื่อน่ะติดน้ำมาแก้วหนึ่งนะเธอแก้แกล้งลืมได้ยังไงปักข้ามเราข้ามฝากเป็นหูแพ้เหรอเมียวเธอข้ามฝากลองรถตัวนับเอาให้ชนะไม่เคยชนะทั้งทีทำไมเธอถึงแพ้แพ้เขาตลอดนี่ลู่วิ่งขนาดเขาเล่นมือซ้ายให้นั่นเมื่อเธอมันเก่งไงเธอมันเก่งไม่มีใครสู้เธอได้หมายถึงหมายถึงหมายถึงอะไรคะหมายถึงเธอเก่งไงก็สู้ไม่ได้ไงถึงสนามมาข้างหน้าไม่ใช่สนามแบดหรอกเป็นลานปูนครับ
ียร์กองเชียร์นี่สนามลานปูเป็นอาคารเรียนอาคารเรียนครับเดี๋ยวตีแบตก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ